สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พาเข้าป่าอีกแล้วนะในรอบครั้งแรกของปี2020นะคะมาหาเห็ดเพาะนี่ดูสมาชิกเยอะนะคะตามไปดูกันเลยค่ะว่าจะได้เห็ดไหมลูกยางนานะคะนี่นะคะป่าเห็ดแต่ว่ายังไม่ได้เห็ดสักเม็ดนะคะนี่เจอเห็ดแล้วนะคะเห็นไหมดินมันไม่น่าจะมีเห็ดนะคะแต่ก็มีนะไม่ใจนะมันขาวเหมือนก้อนหินนะนี่ลูกนี่สวยดีเหมือนกันนะฮะนี่ถึงใหญ่อย่างเงี้ยนี่เม็ดเล็กนะเนี่ยนี่อีกหนึ่งกระเด็นนะนะคะเห็ดเพาะแรกของปี2020ให้แลกินคนเดียวเด้อเม็ดนั้นนะมอนไม่กล้าเสี่ยงไปไกลอะสิเนี่ยนี่นะคะสมาชิกขูดกระเด็นเลย
แข็งมากเลยมันแห้งเนาะแล้วได้กี่เม็ดแล้วแหละแล้วได้ทางไหนขึ้นไปอีกเหรอหลายคนมันกลับทับลำบากนะหลายคนกลับทับลำบากนอกจากตะโกนไปโว้ยนะนะบางคนก็แยกไปบอกว่าย้ายที่ดีกว่าWe'll be right back.
นี่เห็ดเพาะเม็ดสวยไหมอันนี้เห็ดเพาะนะไม่ใช่ลูกกระสุนนะได้ตังค์ไหมไข่นกตอนแรกทำอะไรTikTokเห็ดไม่เยอะนะคะแต่ว่าคนเยอะมากเลยอ่ะถ้าเก็บค่ารถค่ามาจอดนี่ถึงใส่รวยเลยรถคนขับแท็กซี่อ่ะไอ้พวกนักข่าวว่ามันไปเจอมันสัมภาษณ์บอกมันจัง200โอ้โหเดี๋ยวนี้เขาสงสารน่ะร้องไห้ตังค์ไม่พอให้ค่าสวยนะคะอันนั้นแหละสีข้าวแบบน้ำก๋วยเตี๋ยวใช้เดือนละร้อยอ่ะอันนี้ประมาณกี่กิโลนี่โลบ้าโลบ้าเนาะแล้วคนที่หลังมาเพิ่งขวดล็อกเข้าโดนนั่งเงินไปเข้ามาผิดแล้วมันแตกโป๊ะแตกโป๊ะในปากเลยนะผิดแล้วเข้ามาผิดเข้ามาผิดไม่แก่เนาะยังนิ่มอยู่เลยอ่ะตัวท้ายอ่ะสามตัวพี่ตัวนี้ไม่ดูตะกร้านะตะกร้าไม่ได้น้อยๆนะเนี่ยแล้วโบก้อนยังมาได้เลยเห็ดเพาะนะคะได้ชุดสองแล้วชุดที่หกที่ของตะกร้าใหญ่มากเลยดูนะคะเจซื้อโลเท่าไหร่นะนี่นะคะผลงานของโมวันนี้นะคะนี่คือเห็ดที่หาได้นะคะมันยังอ่อนๆอยู่เลยนะอันนี้ล้างแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปต้มนะสวยไหมคะเกินสวยเนาะใครที่ชื่นชอบคลิปหาเห็ดของโมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้โมด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอตัวไปต้มเห็ดก่อนนะ